คุณแล้วก็นักข่าวต้องใช้คำว่านักข่าวนักข่าวของช่อง8นักข่าวของอมรินทร์ทีวีนักข่าวของไทยรัฐทีวีมีส่วนที่จะช่วยคนเหล่านี้ออกมาจากนรกบนดินถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแต่วันนี้คุณกลับโดนฟ้องซะเองคุณรู้สึกว่ายังไงรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยก็งงกับตัวเองนะว่าวัตถุประสงค์ที่ตัวเองช่วยเนี่ยมันคืออะไรนะงงกับตัวเองครับพี่วิทย์คุณผู้ชมคือถามว่าจุกไหมคือเราก็เตรียมความพร้อมกับนักข่าวแล้วว่าหลังจากช่วยคนแล้วมันอาจจะเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมาได้และมันก็เป็นแบบนี้จริงๆครับค่ะซึ่งมันก็เกิดเอฟเฟกต์จริงอ่ะแต่ว่าวันนี้ทางหลวงพี่น้ำฝนเองเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนหมอปลาบอกว่าการที่หมอปลาไปด่าว่าคำว่าไอ้วัดเหี้ยแบบเนี้ยคำเนี้ยมันไม่เหมาะสมหมอปลาว่าไงคะผมก็อยากจะถามเขาว่าผมด่าเขาเหรอแล้วผมถามว่าวัดมาทำแบบนั้นน่ะมันคืออะไรครับเอออ่ะคือผมไม่ได้ด่าพระดีพระดีผมก็อวยแล้วผมก็ไม่เคยอะไรกับพระดีๆอยู่แล้วแต่ถามว่าก็มาทำพฤติกรรมแบบนั้นจ่ายบอกเฮ้ยวัดคุณดีเฮ้ยผมขอโทษนะนั่งเสือสมบัติผู้ดีผมไม่เคยต้มแดกครับผมเป็นคนก็มันดีก็ต้องบอกว่ามันดีมันไม่ดีก็บอกไม่ดีมันจะฝืนความรู้สึกตัวเองอ่ะมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ครับซึ่งเข้าใจนะฮะว่าผมทำไม่ได้เอาเวลาของคุณไปปลุกเสกเครื่องรางขายเอาเถอะครับอันนี้คือพ่อพระดีเอาเวลาไปปลุกเสกเครื่องรางนะครับพ่อพระดีแต่คุณก็ไม่ได้บอกว่าโอเคละเด็กที่โดนตีเด็กที่โดนช็อตก็เพราะว่าพระรับรู้ในการที่ตีเด็กช็อตเด็กเอาไฟช็อตเด็กจริงไหมฮะว่าก็ตัวคุณน่ะเป็นเจ้าของวัดคนในวัดทำอะไรคุณไม่รู้เหรอกล้องวงจรปิดคุณก็มีค่ะนี่คือพระเหรอถ้าพระมาต้องเมตตากับคนกับสัตว์แต่นี่คุณทำอะไรเขาคืออะไรเด็กพวกนั้นน่ะผมถามกลับแล้วถามว่าพอผมพูดความจริงรับไม่ได้ก็ผมบอกแล้วผมพูดถึงพระที่มันไม่ดีพระที่ดีเนี่ยผมไม่เคยว่าหรือจะมาปกป้องพวกพระพวกนี้ผมก็ถามกลับเขาคือพระเหรอทำแบบนั้นน่ะผมคิดว่าเขาคือคนที่เอาผ้าเหลืองมาหากินมากกว่าณตอนนี้คุณไม่ได้พูดถึงวัดทุกวัดคุณพูดถึงกรณีนี้อย่างเดียวถูกต้องไหมฮะเขาก็น่าจะรู้นะก็บวชมานานแล้วไม่รู้คุณไม่รู้ว่าไงฮะถ้าคือคนมันบริพ่อขามก็รู้ว่าหมอปลาเนี่ยกำลังไปช่วยเหลือคนที่วัดไหนเข้าใจไหมฮะคือความจริงอ่ะคุณไม่แตกฉานเลยเหรอผมถามกลับไม่แตกฉานเหรออืมค่ะณวันนี้ถามจริงๆข่าวนี้มันอาจจะเริ่มซาซาลงไปแล้วนะฮะผู้บำบัดยาทั้งหมดตอนนี้กลับบ้านกันหมดหรือยังครับเออหมดแล้วครับพี่มีผู้คลองมารับหมดแล้วผมนะ27คนครับอ๋อสรุปอยู่บ้านหมอปลา27คนคือเมื่อเช้าเนี่ยผมได้เดินทางไปที่กาญจนบุรีต่อเหลืออีก19คนผมก็ได้รับความสนุกจากพี่ทหารนะบอกว่าพี่นั่นพี่มารับมาเมาอยู่ที่บ้านผมเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมาดูแลต่อพ่อบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านครอบครัวใหญ่คนที่ไม่มีที่จะไปคนที่มีความทุกข์เราช่วยเขาอยู่แล้วถ้าใครมาบ้านหมอปลาจะรู้ครับเพราะฉะนั้นคุณก็เอาบางคนมาไว้ที่บ้านคุณได้ก่อนถูกต้องไหมฮะทั้งหมด27คนตัวนี้ครับเพราะว่าคนที่ออกก่อนนั้นเนี้ยก็เดินทางมาด้วยพ่อแม่เขาเนี่ยคิดว่าลูกเขาเนี่ยจะอยู่ตรงเนี้ยน่าจะดีนะแล้วก็พ่อแม่เขาก็เริ่มมาเยี่ยมนะครับพี่มดดำครับค่ะแล้วคุณจะหางานอะไรให้พวกเขาทำกันล่ะเออเห็นบอกว่าจะหางานคือตอนนี้เรื่องงานเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าบุคคลไหนมันสามารถทำงานได้บุคคลไหนที่ยังทำมาได้ก็มีพี่โกบอยคัตแล้วก็เสียเปียบุกปิ้งกับจุงเบยเนี่ยก็จะหางานให้ครับณวันนี้จริงๆแล้วบางคนเด็กๆบางคนบอกหมอปลาพูดไม่ตรงที่นี่ไม่มีไฟฟ้าช็อตที่นี่พระไม่ได้รู้เห็นเป็นใจที่นี่มีแค่ไม้เรียวไว้ตีเด็กเขาบอกว่าไอ้กระบองเหล็กๆอะไรก็ไม่มีมีไม้เรียวอย่างเดียวสาบานให้ตายหงายหากันแล้วไหมถามเขาไปดิผมถามว่าวันนั้นที่เราเดินไปกับนักข่าวเนี่ยถ้ามันดีจริงอ่ะคนข้างใน200ฝักคนเนี่ยมันจะพูดแบบนี้เหรอผมถามกลับฮะผมถามว่าถ้ามันดีจริงอ่ะมันไม่พูดกันเสียงเดียวหรอครับช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยและที่ประเด็นสำคัญน่ะก่อนเราไปเนี่ยข่าวมันแตกไปนิดหนึ่งเขาก็พยายามเอาคนที่แย่ไปแอบอีกซึ่งเมื่อวานที่บอกอะหลังรายการพี่ก็มีคนอินบ็อกซ์มาว่าไปรับน้องชายไปรับลูกชายก็เจอสภาพเนี้ยทีแรกไปที่เขาชนไก่ไม่เจอมาที่วัดถามไปถามมาก็ไม่ยอมรับสักพักถึงยอมรับนี่คืออะไรฮะถ้าวัดคุณดีจริงอะผู้ปกครองเขาสภาพ
คนที่เขาไปบำบัดอ่ะมันไม่ตกอยู่ในสภาพนี้หรอกคุณเอาตามองเข้าใจหรือยังอย่าเอาหูมองหมอปลากำลังจะบอกว่าคนที่ไปเขาชนไก่เนี่ยเขาไม่ได้ไปหมดแสดงว่ามีบางส่วนที่ทางวัดแอบเอาไว้ไม่เขากลับถูกต้องครับถูกไหมถูกต้องครับพี่มีแอบเอาไว้บางส่วนถูกครับเขาแอบผู้บำบัดเอาไว้เหรอฮะที่ไปป่วยหนักๆมากคือแอบเอาไว้ใช่ไหมที่หมอปลากำลังจะบอกแอบเอาไว้ครับแอบเอาไว้ครับและตอนนี้เขาได้เจอกับญาติเขาหรือยังคนที่ทางวัดแอบเอาไว้เจอแล้วเจอเมื่อวานเขาก็อินบ็อกมาอินบ็อกมาหาผมว่าเนี่ยเผื่อจะหาเจอก็ขอบคุณผมบอกผมไม่รู้ว่าไอ้มามั่งอ่ะพี่เพราะว่าข่าวมันรั่วตอนเช้าค่ะทีนี้คำถามหลายๆคนสงสัยว่าหมอปลารับผู้บำบัดเนี่ยไปอยู่ที่บ้านแล้วขั้นตอนของหมอปลาจะมีวิธีการรักษาเขายังไงบ้างคือตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยเขาเนี่ยคือผู้ป่วยที่โดนกระทำทั้งจิตใจและร่างกายสิ่งที่สำคัญผมพยายามเยียวยาให้จิตใจเขาเนี่ยกลับมาเหมือนคนปกติก่อนนะเราค่อยพัฒนาการเขาเราไม่มีการขังไม่มีการขังเราไม่มีการทำร้ายเขาตอนนี้คือผมพยายามหาอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะและเมื่อสักครู่เนี่ยมีคนหนึ่งพี่ตั้งแต่มาเนี่ยขอโทษนะถ่ายเลือดราดเลยเนี่ยผมเพิ่งพาไปโรงพยาบาลเนี่ยและเป็นชายเล่ร่อนไม่มีประชาชนด้วยก็คือรับมาตั้งแต่เช้าเนี่ยพี่เชื่อไหมว่าลาดมาตั้งแต่ที่นู่นเลยเราเห็นภาพอเนกอนาจใจอะไรเนี่ยคืออะไรครับมันคือบอกไม่ถูกครับค่ะนะฮะหลังจากนี้น่าจะจบเรื่องนี้แล้วนะฮะคือพี่คงไม่จบหรอกเพราะว่าวันนี้เขาแจ้งฟาร์มผมใช่ไหมค่ะเดี๋ยวไวๆเนี่ยอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้อะไรก็ได้ผมก็ต้องไปหวังพึ่งกองปราบอีกนะผมคิดว่ากองปราบเป็นที่พึ่งสำหรับผมนะตอนนี้ผมจะพึ่งใครได้ไม่รู้แต่ผมพึ่งกองปราบได้และผมเชื่อใจนะฮะเพราะตอนนี้มันก็มีไอ้เจ้าหน้าที่ของเขาที่เขาอ้างว่าเฮ้ยเขาไม่มีการรับเงินแต่ทำไมต้องโทรไปเคลียร์กับทางญาติเขาล่ะว่าจะมีการโอนเงินกันคืนอ่ะนั่นคืออะไรครับคือประเด็นอ่ะผมมาแฉเนี่ยผมต้องการให้ผู้การเขาเนี่ยไปตรวจสอบลูกน้องอันเนี้ยมันมีแบบนี้ไหมแต่ปรากฏว่าพอเราแฉไปลึกรับไม่ได้ก็มาเล่นงานผมผมก็งงครับเราก็ต้องการให้ตำรวจน้ำดีเนี่ยที่เป็นที่พึ่งกับประชาชนเนี่ยได้เกิดความพึงพอใจไม่ใช่ทุกคนระแวงอยู่ในมุ้งก็โดนทะเลาะกับเพื่อนบ้านก็โดนนี่มันคืออะไรครับสังคมนี่มันคืออะไร